้าแต่พระวิญญาณเจ้าผู้ทรงสังฆาธิการข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อว่าพระบุตรของพระองค์ได้สิ้นพระชนม์แล้วกลับคืนที่ยอมแทบไม่ลงมีจะหลอกข้ารับใช้ผู้นี้ได้สิ้นชีพในสิริพรของพระองค์แล้วขอทรงประกาศรุ่นาโปรดได้ข่าวได้เช่นโยมยินดีกลับคืนชีพด้วยทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและขอราเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และพระจีตลอดนิรันดร์อาเมนเชิญนั่งI'm gonna make you mine.
และเชื่อในเราด้วยในบ้านพระบิดาของเรามีที่พำนักมากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่านและเมื่อเราไปและเตรียมที่ให้ท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วยเพื่อว่าเราอยู่ที่ใดท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั้นด้วยที่ที่เราจะไปนั้นท่านรู้จักหนทางแล้วโทมัสทูลว่าพระเจ้าข้าพวกเราไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดแล้วจะรู้จักหนทางได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเราพระวาจาของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทรงพระเจริญเชิญบรรดาพี่น้องที่เชื่อชมและบรรดาแขกผู้ที่เกียรติยศและรักทุกท่านในวันที่เรามาเข้าในวันพุธมาเข้าขณะที่พระสงฆ์ได้โยนข้าวไปในศีรษะของสัตว์พระสงฆ์ได้สวดว่าข้าวมาจากดวงดีและจากฟ้าในดวงดีเราหาที่วันนี้มีโอกาสมาร่วมในงานศพของเฮียรุ่งยอดแซ่บวิรุณวิชลองเนื่องจากว่าเราเป็นญาติกันเพราะคุณแม่ของเฮียรุ่งเป็นน้องสาวของคุณแม่ของพ่อแน่นอนการที่มีใครคนใดคนหนึ่งท่านจากเราไปพวกเราได้มีความรู้มีความสุขมีความอะไรในการจากไปของคนนั้นและเป็นต้นถ้าคนนั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราเป็นคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาเองความรู้ความสุขก็ยอมยอมมาเป็นธรรมดาตอนนี้พวกเราในความสนทนาระหว่างพ่อและลูกชายขณะที่พ่อได้มาถามหาลูกชายว่าถ้าพ่อไปหาหมอและหมอบอกว่าพ่อเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาลูกจะทำลูกชายได้บอกว่าผมจะพาพ่อไปหาหมอที่เกตติสพ่อได้ถามว่าแล้วถ้าพ่อพาหมอลูกจะทำอย่างไรลูกชายก็บอกว่าผมจะดูแลพ่อตลอดชีวิตและหลังจากนั้นแล้วลูกชายได้ถามพ่อด้วยคำถามเดียวกันว่าถ้าผมได้หาหมอและหมอบอกว่าผมเป็นโรคสายตาพ่อจะทำอย่างไรพ่อได้ตอบว่าพ่อจะหาหมอที่ดีที่สุดเพื่อมารักษาดวงตาของลูกนั่นคือการถามต่อไปว่าแล้วถ้าหมอบอกผมจะตาบอดตลอดชีวิตพ่อจะว่าอย่างไรพ่อได้ตอบว่าพ่อจะยินดีเปลี่ยนลูกตาของพ่อกับลูกตาของลูกนั่นคือความเหมือนและความแตกต่างของความรักความเหมือนก็คือทั้งพ่อและลูกต่างมีความรักต่อกันอย่างกันความแตกต่างก็คือความรักของพ่อแม่นั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าความรักที่ลูกมีต่อพ่อแม่มากมายนักในวันนี้เนื่องจากว่าเรามาร่วมในงานศพของยอแซฟวิลุนกิจลองหรือเฮียรุนขอนำพวกเรามารู้จักพระมูลยอแซฟองค์อุปถัมภ์สักเล็กน้อย
และบุญโยแซฟได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมเนื่องจากว่าพระบุญโยแซฟเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรมอย่างที่สุดในชีวิตของท่านพระบุญโยแซฟได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมเชื่อฟังพระเป็นเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดพระบุญโยแซฟรู้ว่าพระเป็นเจ้าทรงต้องการให้ท่านไปรับผิดชอบรับเป็นสามีของพระแม่มารีเป็นพ่อเลี้ยงของพระเยซูคริสต์และบุญโยแซฟได้นอบน้อมและทำตามนั้นโดยไม่มีการโต้เถียงแต่อย่างไรและบุญโยแซฟเป็นผู้ที่รักษาความเงียบอย่างที่สุดตลอดชีวิตของบุญโยแซฟนั้นบุญโยแซฟไม่เคยพูดคำพูดใดๆที่ปรากฏในพระวจนะแสดงให้เห็นว่าในทุกการความเงียบนั่นเองนักบุญโยแซฟได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งนั้นคือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบุญโยแซฟเป็นผู้ที่มีความสันทัดในเรื่องของวิชาชีพเนื่องจากนักบุญโยแซฟจึงรู้จักในการที่จะประกอบสัมมาอาชีวะด้วยการทำอาชีพของช่างไม้อย่างช่ำชองและคงจะได้สอนพระเยซูเจ้าให้เป็นช่างไม้ที่ดีเช่นเดียวกันและบุญโยแซฟก็เป็นผู้ที่มีความรอบคอบในฐานะเป็นหัวหน้าของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และบุญโยแซฟปกป้องแม่พระและพระเยซูเจ้าได้พาพระองค์หนีไปประเทศอียิปต์เพราะรู้ว่าพระเจ้าเฮโรดต้องการที่จะฆ่าพระกุมารเจ้าและที่สุดนักบุญโยแซฟเป็นผู้ที่สุภาพของตนเป็นผู้ที่วางใจในพระเป็นเจ้านอกเหนือจากความไว้ใจในตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องแปลกใจว่าพระศาสนาจักรได้แต่งตั้งให้นักบุญโยแซฟเป็นองค์ประธานของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในปี1870โดยพระสันตะปาปาปีโกที่9และในปีนี้เองพระสารนั้นได้กำหนดให้วันที่8ธันวาคมปี20ถึงวันที่8ธันวาคมปี21ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระปฏิสนธิที่ระบบเป็นปีของนักบุญยอแซเนื่องจากนักบุญโยแซฟเป็นผู้ที่ปกป้องครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นักบุญโยแซฟเป็นผู้ที่ปกป้องพระศาสนาจักรนักบุญโยแซฟยังเป็นผู้ที่ปกป้องทุกคนที่ใช้นามชื่อของท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ชีวิตของเรามนุษย์ที่เราเกิดมาไม่มีอะไรแน่นอนเจ้าเป็นฝุ่นดินและจะกลับกลายเป็นฝุ่นดินพวกเราจะเห็นว่าเวลาที่หมอไปตรวจคนไข้หมอก็เป็นหมอแต่ต่อมาหมอป่วยหมอก็กลายเป็นคนไข้เวลาไปสอนหนังสือเราเป็นครูถ้าครูเดินผ่านมาเรากลายเป็นลูกศิษย์เราจะเป็นหมอจะเป็นคนไข้จะเป็นครูหรือเป็นลูกศิษย์เราก็เกิดมาจากฝุ่นดินและจะกลับกลายเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันเวลาขับกลับไปบ้านกลับพบภรรยาเราเป็นสามีเมื่อไปเจอลูกเรากลายเป็นพ่อไปเจอพ่อเรากลายเป็นลูกไปเจอยายเรากลายเป็นหลานไปเจอหลานเรากลายเป็นตาเราจะเป็นสามีเป็นพ่อเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นตาเราก็เกิดมาจากฝุ่นดินและจะกลับกลายเป็นฝุ่นดินชีวิตของเฮียรุนได้เป็นสมาชิกของคณะกุศิโลเวลาที่มีคนเสียชีวิตเฮียรุนเป็นผู้ที่เข็นศพไปยังสุสานเวลาที่เฮียรุนตายคนอื่นก็พาเฮียรุนเป็นศพไปที่สุสานมนุษย์เราเกิดมาจากฝุ่นดินและเราจะกลับกลายเป็นฝุ่นดินเช่นเดียวกัน
พราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนมีชีวิตอยู่เราจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองอย่างที่พระเยซูเจ้าบอกกับเราเรามีชีวิตไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อผู้อื่นชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเหมือนกับนักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวในที่ต่างๆแต่มีอย่างหนึ่งคือเวลาไปเที่ยวอย่าแบกของหนักแล้วก็อย่าไปสนใจอะไรมากมายนักจากความสุขที่เราได้รับจากการท่องเที่ยวเพราะวันรุ่งขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนที่พักเราก็จากสถานที่นั้นไปแล้วชีวิตที่ไม่แน่นอนของมนุษย์นั้นสอนเราว่าวันหนึ่งเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้แต่ชีวิตของเราเรายังไม่สามารถรักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือเมื่อเป็นมนุษย์แล้วเราต้องเป็นมนุษย์ที่ดีเหมือนกับตะกุนยอแซฟเราเป็นสัตว์มนุษย์เราต้องเรียนแบบตัวอย่างที่ดีของนักบุญยอแซฟที่ปกป้องดูแลครอบครัวสัตว์สิ่งดูแลพระศาสนาจักรเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นคุณพ่อหน้าที่หลักของท่านนั้นก็คือการดูแลครอบครัวของท่านให้มีความสุขที่สุดต้นไม้สวยงามก็จริงแต่เราเอาไปไม่ได้พบผ่านทุกวันจนถึงวันที่เราต้องจากไปยามเช้าเราชมมองดูตะวันขึ้นที่ริมทะเลยามเย็นชมตะวันที่ตกยอดเขาชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับตะวันตอนเช้าและเปรียบเหมือนกับตะวันตอนเย็นมันมีขึ้นและมันมีลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือเจ้าเกิดมาจากดินและเจ้าจะกลับกลายเป็นดินเพราะวันสุดท้ายนี้ในการที่ปีนักบุญยอแซฟขอให้นำไปสวดพรนำขอนักบุญยอแซฟว่าข้าแต่ผู้มีทักษะผู้ตายพัฒนาของพระแม่ของบัญชาดีพระเจ้าทรงมอบพระบุญแด่พระองค์เดียวให้แก่ท่านพระแม่มารีทรงวางพระทัยในตัวท่านพระเยซูเจ้าทรงรับสภาพรุ่งรองกับท่านข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟโปรดแสดงว่าท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้าด้วยโปรดชี้นำพาพวกเราในหนทางแห่งชีวิตโปรดเป็นวันพระสถานพระเมตตาและความทหารเพื่อพวกเราโปรดคุ้มครองพวกเราเพื่อจะช่วยร้ายผู้บังการเกินเจ้าเป็นผู้ดีและจะกลับกายเป็นผู้ดีอาเมนพี่น้องให้ได้ร่วมแรงกำลังของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเป็นสอนว่าพระองค์เป็นหนทางความจริงและชีวิตขอพระองค์โปรดประทานพรแก่เราในชีวิตนี้เพื่อเรารู้จักแสวงหาและดำเนินชีวิตในหนทางของพระองค์เมื่อบรรดาประชาชนที่เขามีความหวังในพระราชาโปรดให้เขามีความเข้มแข็งและวางใจในพระองค์เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตให้เราภาวนาThank you.
อันสว่างสายของพระองค์ได้เจอทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนชื่อแม่Thank you.
้าจะทรงมอบโลกเพื่อรับประทานโดยสมัครพระทัยพวกท่านทรงหยิบเอาของพระคุณปีออกประทานแก่บรรดาศิษย์กราบว่ารับกองนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์กล่าวว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตที่จะหลั่งออกเพื่อไปลาสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมนำเนินแห่งความเชื่อพระพิสัจจะได้สิ้นประชุมพระพิสัจจะสังกัดเป็นประชุมประชีพระพิสัจจะจะเสด็จกลับมาอย่างการหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าและการกลับคืนมาชนชีพของพระพิจารณาขอน้อมถวายประกันบรรดาชีวิตกับด้วยโดยอินทบรรดาความรอดที่แน่นอนขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระบาทโตข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงร่วมรวมทุกคนที่รักกายและพระโลหิตของพระพิจารณาแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งไดสันติสุขให้ท่านไดสันติ
ทรงเรียกร้องการเรียนของเราย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะนำเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าเราต้องให้พระว่าจะเรียนและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ร่างกายบริสุทธิ์อาเมนลำดับต่อไปเป็นการรับศีลมหาสติเป็นพิธีสำหรับคริสตชนผู้ที่ถือหลักศาสนากรุณานั่งอยู่กับที่ค่ะเชิญนะขอบุญและเสบียงอาหารนี้เอง
พี่น้องที่รักเวลานี้เรากำลังทำกิจบ่งสดตามระเบียบที่ชัดเจนให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจมีความพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้สรรพสิ่งมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ขอโปรดให้ร่างกายของพี่น้องซึ่งเราต้องฝากไว้ที่กำลังลงแล้วนี้ได้กลับคืนชีพมีกำลังเข้มแข็งในหมู่นักบุญให้วิญญาณของเขาอยู่ร่วมกับชาวสวรรค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงพระเมตตาแก่เขาในการพิพากษาเมื่อเขาได้กลับคืนที่ทนโทษบาปคืนดีกับพระบิดาและพระเยซูเจ้าทรงต้อนรับแล้วเขาจะได้รับความสุขกับนักบุญทั้งหลายเป็นข้าราชบริพารพระมหากษัตริย์ผู้สถิตนิรันดรThank you.
ออกมาต้อนรับเขาบารมีญาณของเขานำเขาไปถวายเฉพาะพระบางพระผู้สูงสุดขอพระพิจารณาเพื่อได้ทรงเรียกท่านจงรับท่านขอเทวดานำท่านไปสู่อ้อมอกอารามบารมีญาณของท่านนั้นนำไปถวายเฉพาะพระบางพระผู้สูงสุดรูปนามพระเจ้าฟังแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
ข้าแต่พระเจ้าขอสดสัญญาทั้งเมตตาต่อทั่วโลกราคาลังใจของพระองค์การได้เยี่ยมน้ำพระทัยของพระองค์เป็นที่ตั้งขอให้เขาต้อนรับทั่วโลกความผิดความเชื่อแท้ในการให้เขาร่วมมือกับสันตบุตรบนดินนี้มาแล้วขอพระองค์โปรดให้เขาร่วมมือกับนิกรเทวดาบนสวรรค์ด้วยทั้งนี้อาศัยพระบารมีอันนิจเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดให้เขาได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิดพระเจ้าค่ะขอให้เขาได้เห็นแสงสว่างตลอดกาลเถิดพิธีบูชานิสาของคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของอันนิจเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า
กินลำบากThank you.
บเลยครับจบเลยครับOh, my God, yes, I'm not going to win you.
เนื้อเยอะเลยเข้าตรงเนื้อมาหลายคนเลยกว่าดอกไม้อย่าเพิ่งไปก่อนนะดอกไม้ไว้นี่ก่อนเอาไว้ตรงข้อมาข้างในโถงโถงเลยข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ทรงพักผ่อนอยู่ในพระคูหาเป็นเวลา3วันนั้นได้ทรงทำให้รุมศพของบรรดาผู้ที่เชื่อถึงพระองค์จากจิตใจเมื่อใช้ตรงนี้ฝังศพแล้วไปสามีหวังยิ่งขึ้นที่จะกลับที่ที่ขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้ารับใช้ของพระองค์ได้หลับพักผ่อนอย่างสงบในหลุมนี้จนกว่าพระองค์ผู้บันดาลให้มนุษย์กลับคืนที่และเป็นองค์ชีวิตจะทรงปลูกข่าวให้กลับคืนที่เขาจะได้เห็นแสงสว่างนิรันดรในสวรรค์เฉพาะพระพักตร์พระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรเอามาวางเลยครับเอามาวางเลยเต็มวางครับเอามาวางแล้ววางเลยครับเชิญนะครับเหมือนออกนี้เลยครับพอแล้วนะระหว่างออกนี้เลยครับไม่ต้องสดใช่
ค่อยๆนะค่อยๆไม่ใช่แรงนะเดี๋ยวมันร้อนไม่ค่อยโอ้โหเป็นยอดเลยครับ